สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนกับพาเพื่อนมาเที่ยววัดประธานพรนะครับอยู่ขันของอันนี้เนาะติดกับมช.นะครับวัดประธานพรครับไปเดินเข้าไปข้างนู้นข้างในกันเนาะกดไลค์กด Subscribe ให้พรด้วยนะครับวัดประธานพรก็อยู่ใกล้ๆประตูมช.อีกฝั่งนึงนะครับเดินเข้ามาด้านซ้ายก็มีหอระฆังนะครับเอาไว้ตีอย่างติ้งๆๆลานจอดรถก็มีนิดนึงเนาะนี่นะครับวันนี้ก็มีองค์เจดีย์ไม่แน่ใจว่าไหนเป็นประตูหลักหรือเปล่านะฮะเนาะที่เข้ามาเมื่อกี้เป็นประตูข้างนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าประตูหลังเนาะนะครับตรงนี้คือประตูหลักเห็นไหมประตูสมัยเมื่อก่อนหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ท้าวมหาพรหมนะครับก็จะมีหอสวัสดิ์เนาะนะครับนี่ฟังให้ดูก็ปิดหมดนะครับมีหงวิหารอะไรก็ปิดนะครับล็อกแนบหนาเลยก็มีพระแม่มวยผมมีตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นร้านขายของห้างจอดรถกลางคืนเนาะเดินเข้ามาด้านในนะครับก็ยังมีบรมครูแพทย์ชีวกโกมารพัฒน์นะครับก็จะมีองค์พระศิวลีนะครับเขาจะอยู่ด้านในนะครับถัดมาก็น่าจะเป็นที่เรียนหนังสือเนาะนี่นะครับที่เรียนหนังสือที่ทำบุญเนาะก็อยู่แถวนี้นี่เป็นกุฏิหลวงพ่อนะครับเจ้าอาวาสเนาะต้นไม้ริบบิ้นนี่นะครับเดินขึ้นไปบนพระวิหารเนาะซึ่งเขาก็ล็อกอยู่แล้วนะครับเดินขึ้นไปนี่วัดประธานพรนะครับประธานพรขอพรได้ทุกอย่างประธานพรให้เรามั่งมีสีสุขร่ำรวยเนาะด้านในประตูนะครับเราให้เข้าไปดูเนาะนี่นะครับด้านในสวยไหมสวยไหมครับแปลกๆเนาะไม่รู้ว่าเป็นองค์อะไรเอ่ยนะครับนี่มีนกด้วยนี่ครับก็มีองค์พระเจดีย์เห็นไหมสวยสง่าเลย
นะครับเห็นไหมสวยๆคงไม่เดินขึ้นองค์เจดีย์นะครับตอนคงให้ดูประมาณนี้เนาะนี่นะครับวัดประธานพรนะครับก็อยู่ตำบลสุเทพเนาะถ้าไงใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับวัดประธานพรวัดประธานพรนะครับสำหรับคลิปนี้ปอนก็ขอจบแค่นี้นะครับถ้าไงกดไลค์กด Subscribe ปอนด้วยโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย